สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR Top TV นะครับสำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์ต่างชาตินะครับจากช่อง Power Volleyball หลังจากที่ทางช่องนะครับอัพคลิปนี้นะครับชื่อคลิป200 IQ Volleyball เล่นโดยทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับซึ่งจะเป็นคลิปไฮไลท์รวมจังหวะผู้เล่นเล่นกันได้แบบมีไหวพริบฉลาดในการเล่นหรือการเข้าทำสวยๆในจังหวะต่างๆนะครับของทีมสาวไทยของเรานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับมีชาวต่างชาตินะครับจำนวนมากเลยนะครับมาคอมเมนต์กันเราไปฟังกันเลยครับโดยท่านแรกนะครับคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าวอลเลย์บอลไม่จำเป็นต้องจริงจังตลอดเวลาพวกเขาสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานทีมไทยสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมได้รับชมอย่างมีความสุขส่วนเม้นต่อไปครับมีชาวแคนาดานะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทีมที่น่าประทับใจมากวอลเลย์บอลสาวไทยมาแล้วเล่นอย่างชาญฉลาดกับนักวอลเลย์บอลที่เก่งที่สุดในโลกตื่นเต้นมากสำหรับพวกเขาในตอนนี้แต่ในอนาคตฉันตื่นเต้นมากกว่านี้ฉันคิดว่าถ้าพวกเขาได้โค้ชที่เหมาะสมแล้วพวกเขาจะกลายเป็นราชินีในกีฬาชนิดนี้ขอบคุณสำหรับโพสต์จากแวนคูเวอร์แคนาดาและในเม้นต่อไปครับคนนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเนื่องจากข้อเสียของความสูงทำให้ทีมไทยต้องพัฒนาแท็กติกและกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันกับคนตัวสูงได้และนั่นทำให้รูปแบบการเล่นของทีมไทยดูรวดเร็วน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เช่นเดียวกับเม้นนี้นะครับซึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าส่วนสูงของนักวอลเลย์บอลทีมไทยอาจแพ้ทีมอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคและความเฉลียวฉลาดในการเล่นทีมไทยเหนือกว่าทุกทีมเม้นต่อไปครับอาจไม่ใช่ทีมวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่แน่นอนว่าทีมที่น่ารักที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เม้นต่อไปครับขอบคุณมากสำหรับสิ่งเหล่านี้ฉันคิดถึงสาวไทยเหล่านี้ลีลาการเล่นและรอยยิ้มของพวกเธอน่ารักมากและในเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกไว้ว่าทีมไทยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน VNL ปี2022ฉันแค่รักจิตวิญญาณของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ก็ตามฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีนี้หวังว่าไทยจะเข้ารอบนะส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเล่นได้สุดยอดมากวอลเลย์บอลทีมไทยเม้นต่อไปครับฉันรักทีมวอลเลย์บอลไทยเก่งมากส่วนเม้นต่อไปครับชาวตุรกีคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าจากตุรกีสุดยอดทีมไทยแลนด์รักคุณเม้นต่อไปครับทีมวอลเลย์บอลไทยขอบคุณทุกแรงบันดาลใจขอบคุณทุกคนคือแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับพวกเราอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นรอยยิ้มที่สวยงามของคุณฉันรักประเทศไทยประเทศที่ฉันชอบที่สุดตลอดการสุดยอดอาหารผู้คนวัฒนธรรมที่สวยงามและในเม้นต่อไปครับคนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าฉันรักทีมชาติไทยพวกเขาไม่จริงจังในเกมยิ้มตลอดเวลาทำให้คนดูมีความสุขจริงๆนี่คือกีฬาที่แท้จริงเม้นต่อไปครับ200 IQ ไม่ได้ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแต่พวกเขาเล่นได้ดีเม้นนี้จากโปรตุเกสนะครับและในเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าวิถีแห่งความสุขเมื่อได้ชมนักวอลเลย์บอลชาวไทยพวกเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและยิ้มอยู่เสมอสนับสนุนคุณตลอดไปทีมไทยแลนด์ส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าดูหน้าพวกเธอสิเขาสนุกกับเกมมากด้วยรอยยิ้มเหล่านั้นต่อไปครับใส่ความเป็นตัวเองความเป็นธรรมชาตินั่นคือที่สุดแล้วแข่งขันอย่างไรให้มีความสุขแบบนี้แหละที่ต้องการรักพวกคุณมากๆส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า IQ 1,200 200คูณ6คนนะและในเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกเขาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาขณะเล่นต่อไปครับจะมีคำถามไม่พอใจจากประเทศหนึ่งโดยเฉพาะว่าทำไมแอดมินถึงมาหยุดโพสต์เกี่ยวกับทีมไทยแลนด์ทั้งที่ VNL จบลงไปแล้วในระยะหนึ่งและทีมก็ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
สิ่งนี้ไม่พึงปรารถนาสำหรับพวกเขาก็คนนี้นะครับมาจากคนไทยนะครับก็น่าจะมาพูดถึงชาวเวียดนามนะครับเวลาที่มีการโพสต์คลิปต่างๆนะครับถึงสาวไทยของเรานะครับชาวเวียดนามเนี่ยก็จะสนใจเป็นพิเศษนะครับส่วนเม้นต์ต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า World Championship เร็วๆนี้ตั้งตารอทุกวันว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนี้แจ็คผู้ฆ่ายักษ์คือคุณรักประเทศไทยส่วนเม้นต์ต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการกระโดดขึ้นตบหลายๆคนทำให้อีกฝั่งสับสนรวมถึงคนขึ้นตบก็สับสนด้วยเดาใจคนเซตไม่ถูกว่าจะเซตให้ใครตบแต่ไม่เป็นไรกระโดดรอตบไว้ก่อนนะครับก็คนนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการกระโดดตบนะครับของทีมชาติไทยของเรานะครับและไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเจอกันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2024นะครับในวันที่24กันยายนถึง16ตุลาคมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับและประเทศโปแลนด์สำหรับทีมสาวไทยของเรานะครับเริ่มการแข่งขันในวันที่24กันยายนนะครับเวลา18นาฬิกาตามเวลาในไทยนัดแรกเจอกับตุรกีนะครับส่วนวันที่28กันยายนนะครับเวลา 1:30 นนะครับเจอกับโปแลนด์และในวันเดียวกันนะครับเวลา19นาฬิกานะครับเจอกับโครเอเชียนะครับส่วนวันที่29กันยายนนะครับเวลา19นาฬิกาเจอกับเกาหลีใต้และในวันที่1ตุลาคมนะครับเวลา19นาฬิกาเจอกับสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับก็เป็นว่าเอาใจช่วยสาวไทยของเราในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ